มาสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าวันเสาร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสที่เราจะยิ้มรับกับแสงเงินแสงทองของพระอาทิตย์ที่กำลังจะอุทัยขึ้นนั่นเองนะคะก็จะขอเชิญชวนทุกท่านเจริญอยู่บนมรรคาเจริญมรรคภาวนาอยู่บนหนทางสายเอกที่เรามีพระพุทธองค์เป็นผู้ชี้แนวทางเป็นหนทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาที่จะพาเราไปให้ถึงที่สุดแห่งของทุกข์นั่นเองโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งนะคะมีสติอารักขาจิตเป็นดั่งสารถีที่จะพาเราขับเคลื่อนไปด้วยวงล้อแห่งความเพียรเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำจิตใจของเราให้ขาวรอบนะคะนี้ก็เป็นหนึ่งในมงคลชีวิตเช่นกันในมงคลละสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้นะคะพร้อมแล้วนะคะที่เราจะบริหารกรรมในความเพียรชอบเราจะเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิด
ธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะสิณโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะสิโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิจูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อยู่อิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสสยังอภิญญาสชิกตวาปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังภายเลาะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังภายเลาะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายเลาะในที่สุดสาทังสะพยัญชนะเกวัลปริปุณังปริสุทธะพรหมจริยังปกาสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์แห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ
ตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิโยสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศิรสานมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามบีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอัญญุตารังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าต
ตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีลสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนาตยาปนามคาทายุเจวสังเวคาปริกิตานาปาทานจังพนามาสีพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนกโยจันตสุธาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจบถึงที่สุดโลกาสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมาคภากามัตตเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหมาทะเรนตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตภิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทธวะทั้งหลายจงยามดีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพาน
สัมโพธคามีสุขตาปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมัยยันตังธรรมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สหยะทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวินเอติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหา
พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขาคันทัสอันตะกิริยาปัญญาเยเทอาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยังปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพระมัจจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมัสเกวลัสทุกขาคันทัสอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า30บทโอวาทปาติโมกข์ให้เราละชั่วนะคะทำแต่ความดีทำจิตใจของเราให้ขาวรอบนั่นเองด้วยขันติความอดทนอดกลั้นมีความเพียรเครื่องเผากิเลสนั่นแหละค่ะที่จะพาให้เราไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองธรรมยังโอวาทปาติโมกขคาเทอโยพนามาสิเองสัพพะปาสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสหสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาอิปปะชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโต
พูดทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเหตังพุทธานาสหัสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านก็ทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองในทุกความคิดทุกการกระทําและทุกคําพูดอันธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังปนามาสิเอทัตตานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยลายตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุ้มทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้น
เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้สุตตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแลจบคุ้มทราบจากพระองค์อีกสักสามคู่ของลมหายใจใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโฉโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้า
จงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดเราจะน้อมนำจิตของเราที่เป็นกุศลนะคะส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในมุมไหนของโลกก็ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นในบทโพชฌงค์ปริตโพชฌงค์โคสติสังคาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสาติโพชฌงคะจตถาปะเรสัมมาทุเปคาโพชฌงคาสัตเตเตสัพพทาสีนามุนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาอุลีกตาสังวัตันติอภิญญาญาณิปานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้จักสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมเยนาทุโหโมคลานัญจะกัสสปังคิลาเนทุกิเตทิสวาโพชฌงเคสัตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัส
ดีทุกเมื่อเทินเอกทาธรรมราชาปิเคลันยนาภิปิริโตจุนทาเทเรนตันเยวาพนาเปตาวนาสาธารังสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรนะรับสั่งให้พระจุนทาเถระสาธยายโพชงถวายโดยเคารพสัมโมทิตาวาจะอาภาธาตัมหาอุทาสิทานโสเอเตนะสัจวัชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนันนัมปิมะเหสินังมัคคาหตะกิเลสหะวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุติโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญจิตของเราที่ยังคงเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติธานาคาเทอโยพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนตุสตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยติธาเมชาปยาทิธาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมะจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสทาโหนตุอเวรสุขชีวิโน
เขมาปะทันจะปะปนตุเตสะสะสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha Arahang Sama Samputo Pakawa Putang Pakawantang Apiwatemi Swakato Pakawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Pakawato Sawakasangko Sangkang Namami ให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบค่ะ